ครับนี่ก็ครับเราก็จะได้เมล็ดมันใหญ่ๆอย่างนี้นะครับมนุษย์ยักษ์ซาโปเต้นะครับครับผมเราก็จะเอาเมล็ดตัวนี้ครับไปปลูกกันนะครับนะครับผมเตรียมดินไปแล้วครับนะครับครับผมใส่น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาปลูกกันเลยครับมาดูครับกี่วันว่าถึงจะโตนะครับน่าจะเอาลากลงแบบนี้หรือเปล่าให้มันโผล่หัวหน่อยหนึ่งเอ้าครับผมนี่เนาะประมาณนี้เนาะนะครับผมประมาณนี้แหละน่าจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้แล้วมั้งนะครับผมโอเคนะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะครับผมต้นไม้ที่ปลูกไว้นี่เป็นบักฮุงนะครับมะละกอเลย4ต้นครับอันนี้ก็เป็นพริกนะครับที่เพาะไว้นะครับผมแล้วก็ให้มันโตก่อนอันนี้มะขามเทศนะครับบ้านผมสิเอิ้นว่ามะขามแปรนะครับผมครับผมโอเคครับเอาไว้จะใส่ผักหวานปลาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ